ไปคุณสีตาค่ะจากสมุทรสาครสวัสดีค่ะคุณสีตาคะสวัสดีค่ะจ้าถามเรื่องอะไรเชิญค่ะคุณสีตานี่เกิดอุบัติเหตุใช่ไหมเธอใช่ค่ะสีตาอายุเท่าไหร่เนี่ย29ค่ะ29ปีไหนเล่าให้ฟังซิเกิดอุบัติเหตุยังไงก็พอดีต้องเดินทางมาหาหมอค่ะซึ่งเป็นโรคประจำตัวอยู่แล้วครับที่โรงพยาบาลสวงอกอะค่ะก็เลยนั่งรถตู้เที่ยวแรกเป็นสายบ้านแถวอะค่ะตอนประมาณ 5:00 ค่ะแล้วก็วันนั้นฝนตกอะค่ะแล้วบวกกับคนขับขับเร็วมากค่ะจนประมาณ 5:30 ก็รถประสบอุบัติเหตุก็คือปีนขึ้นเกาะกลางชนเสาไฟอะค่ะครับแต่ว่าคนขับไม่ได้เป็นอะไรแล้วก็บนรถก็มีผู้โดยสารคนเดียวก็คือเป็นตัวหนูแล้วหนูคนเดียวคนอื่นลงมาแล้วยังไม่มีค่ะเพราะว่าเป็นเที่ยวแรกตอนประมาณ 5:00 เที่ยวแรกผู้โดยสารคนเดียวฝนตกถนนลื่นคนขับรถไปชนอะไรเข้าปีนขึ้นเกาะกลางอะค่ะแล้วก็ชนเสาไฟอะแล้วคุณได้รับบาดเจ็บใช่ค่ะไปหาหมอใช่ค่ะก็คือมีชาวบ้านแถวนั้นนะคะคือเขาช่วยโทรแจ้งกู้ภัยให้ก็เลยไปโรงพยาบาลบริเวณนั้นนะคะเป็นโรงพยาบาลบ้านแถวค่ะแล้วปัญหาที่ตามมาคืออะไรครับคนขับรับผิดชอบไหมไม่ค่ะก็คือเขาแค่จ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลจากบ้านแถวอะค่ะแล้วหลังจากนั้นคือเรากลับมาบ้านหมอที่โรงพยาบาลบ้านแถวเขาตรวจแต่อาจจะไม่ละเอียดอะค่ะเขาให้เรากลับบ้านแต่อาการของเราคือมันเป็นมากกว่านั้นนะคะตอนที่เรากลับมาจากโรงพยาบาลแล้วค่ะจะต้องย้อนกลับไปหาหมออีกรอบนึงก็ได้นอนโรงพยาบาลเป็นโรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์นะคะทีนี้แอดมิดเลยใช่ทีนี้ก็คือมีปัญหาก็คือตรงค่ารักษาเอาทีนี้ติดต่อไม่ได้แล้วระหว่างที่ว่าหนูอยู่โรงพยาบาลบ้านแถวอะค่ะคือเขาก็ให้ผู้หญิงคนนึงอะค่ะเป็นคนที่จำหน่ายบัตรตรวจรถตู้อะค่ะเอาเงินมาให้ค่ายาตอนนั้นนะประมาณ 1,995 บาทครับค่ะแล้วเขาก็โทรมาบอกเราว่าถ้าไม่มีเรื่องอะไรแล้วกลับบ้านได้เลยนะแต่กู้ภัยเขาบอกว่าถ้าหนูเสร็จตรงนี้แล้วให้ไปที่สน.ก่อนบอกแบบนี้ต้องลงไปแจ้งความโรงพักอะไรคือสอนอบ้านแถวอะค่ะสพนะอยู่ในกรุงเทพเรียกสอนออยู่ต่างจังหวัดเรียกสพสถานีตำรวจภูธรบ้านแพ้วไปแจ้งความมาแล้วใช่ไหมคือตอนนั้นน่ะเขาได้คุยกับตำรวจอะทางคนขับอะค่ะตอนหนูไปถึงที่นั่นน่ะคือเขาบอกว่าไม่มีอะไรแล้วกลับบ้านได้เขาบอกหนูแบบนี้แล้วก็ไม่มีตำรวจเรียกหนูเขาไปสอบปากคำอะไรนะโอเคงานติดต่อสพบ้านแพ้วอยู่ไหมครับเห็นบอกว่าประสานหลังไมค์แล้วค่ะแล้วก็เหมือนออกหมายเรียกแล้วด้วยอย่างนี้ก็คือว่าตอนแรกก็เหมือนกับหนูไปแจ้งความแล้วตกลงได้แจ้งความไหมแจ้งความแล้วหลังจากที่ออกจากโรงพยาบาลนะคะประมาณวันพฤหัสอะค่ะคือคนขับก็ต้องรับผิดชอบแล้วขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บนะมันก็มีโทษนะมีโทษทางอาญาแล้วกฎกับไอ้ข้อหาขับรถประมาทบาดเจ็บเนี่ยนะครับมันก็มีโทษจำคุกแหละแล้วก็มารู้ตอนหลังว่ารถรู้สึกว่าพรบขาดด้วยพรบขาดแต่มาวิ่งรับส่งผู้โดยสารเนี่ยนะใช่ค่ะก็คือหนูมารู้ตอนหลังว่ารถพรบเขาขาดแต่หนูคิดว่าตำรวจไม่ให้ความร่วมมือในความยุติธรรมในความเท่าที่ควรที่จะได้รับนะมองดูก็คือจะเงียบอะค่ะไม่เป็นไรถ้าหนูแจ้งความไว้แล้วเนี่ยโอเคทีมงานขอชื่อทางตำรวจที่เราติดต่อด้วยหน่อยได้ไหมขอชื่อหน่อยตอนนี้ค่ะแต่จำนามสกุลไม่ได้อะค่ะยศอะไรอ่ะเขาเรียกร้อยเวรไหมร้อยเวรใช่ก็เป็นร้อยเวรร้อยเวรโอเคเบื้องต้นเนี่ยทางรายการเราสอบถามเรื่องนี้ไปทางสภ.บ้านแพ้วนะครับทราบว่ามีการออกหมายเรียกนะค่ะออกหมายเรียกคนขับเนี่ยนะครับมาพบนะค่ะก็มาพบเพื่อทำการสอบสวนนะตามที่มีผู้มาร้องทุกข์กล่าวโทษนะครับว่าคนขับรถตู้คันนี้นะครับขับรถที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุค่ะเพราะงั้นความผิดก็คือผู้ใดกระทำโดยประมาทและการกระทำนั้นเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่อะไรล่ะผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัสไหม
ถ้าสาหัสนี่ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับอันนี้ถ้าสาหัสนะก็ต้องดูว่าเราสาหัสไหมนะครับสาหัสอะค่ะเดี๋ยวนี้เราตัดสินใจเองไม่ได้เราบอกว่าเราสาหัสใช่แต่ก็ต้องให้แพทย์เป็นคนวินิจฉัยนะคำว่าสาหัสต้องรักษาเกินกี่วันนี้มันจะมีระเบียบกฎหมายกำหนดอยู่นะค่ะมันมีแนวทางปฏิบัติอยู่เอาอย่างนี้ครับคุณสิตานะคุณติดต่อกับร้อยเวรแล้วเราก็ติดต่อกับตำรวจแล้วนะครับเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยค่ารักษาพยาบาลค่ารักษาพยาบาลแล้วคุณไปรักษานี่ใครจ่ายให้คุณนะค่ารักษาพยาบาลที่ทางนี้ก็คือมีการสำรองจ่ายเราจ่ายไปเองใช่ไหมใช่ค่ะจ่ายไปเองรถไม่มีพรบคนตำรวจต้องเปรียบเทียบปรับกับคนขับนี่หลายอย่างนะนะครับเดี๋ยวเราตามเรื่องให้แล้วก็ให้คุณมีทะเบียนรถอะไรพวกนั้นไหมมีไหมมีค่ะมีใช่ไหมครับมีข้อมูลหลักฐานภาพถ่ายอะไรอย่างนี้เนาะเดี๋ยวเราส่งเรื่องคุณนี่ให้บริษัทคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถด้วยนะได้พิจารณาในท่านประสิทธิ์คำเกิดช่วยดูให้นะค่ะนะครับช่วยดูให้คือกรณีค่ารักษาพยาบาลเนี่ยเราเป็นบุคคลที่สามไงแต่ปรากฏว่ารถคันนี้ไม่มีประกันเนี่ยค่ะแต่ไม่มีประกันพรบเราก็ต้องเรียกเอาจากกองทุนบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถนะครับจ่ายให้เบื้องต้นเท่านั้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนขับไม่ได้ทำประกันไว้เขาจ่ายให้เบื้องต้นพอจ่ายเบื้องต้นก็คือจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้เราเบื้องต้นนะครับส่วนเกินเราก็ต้องจ่ายเองไปก่อนหมายถึงว่าพูดคนเจ็บสิตาต้องจ่ายเองไปก่อนส่วนเกินนะเสร็จแล้วเราก็ต้องไปไล่เบี้ยเอากับคนขับทีนี้คนขับเนี่ยคนขับเขาเป็นเจ้าของรถหรือลูกจ้างเป็นลูกจ้างค่ะถ้าเป็นลูกจ้างเรียกเอาจากเจ้าของรถได้ด้วยนะครับ1คนรับผิดชอบในทางแพ่งในทางอาญาในทางอาญาบวกแพ่งคือคนขับประมาทนะครับค่ะ2เจ้าของรถเจ้าของรถตู้เนี่ยค่ะอันนี้ก็ต้องจ่ายในทางแพ่งเพราะฉะนั้นวิธีการน้องสิตาเธอไปคุยพบกับร้อยเวรและแจ้งร้อยเวรให้ทราบว่าหนูต้องการไกล่เกลี่ยเรียกค่าเสียหายในกรณีนี้1จากเจ้าของรถตู้2จากคนขับถ้าเจ้าของรถตู้และคนขับชดใช้ความเสียหายให้หนูเป็นที่พอใจนะครับการสอบสวนในคดีอาญาคดีนี้สามารถยอมความได้นะครับตามกฎหมายนะประมาทเนี่ยยอมความได้ตามพรบว่าด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเนี่ยยอมความได้ในชั้นของตำรวจนี่แหละนะครับตำรวจก็สรุปสำนวนเสร็จปั๊บส่งอัยการก็สั่งไม่ฟ้องได้แต่ถ้าเขาไม่ชดใช้หรือชดใช้แล้วเราไม่พอใจนะครับเรายืนยันให้ตำรวจส่งฟ้องเลยครับแล้วก็เรียกค่าเสียหายด้วยอันนี้รีบไปเข้าไปเจรจากับทางร้อยเวรเจ้าของคดีโดยด่วนเลยอีกอันหนึ่งหนูอยู่จังหวัดไหนเนี่ยบ้านน่ะนครปฐมหรือสมุทรสาครทุกวันนี้อยู่ราชบุรีเหรอใช่ค่ะถ้าโดยหลักแล้วเนี่ยจะให้อัยการช่วยไกล่เกลี่ยในคดีนี้ด้วยก็ได้ครับให้อัยการไกล่เกลี่ยในคดีนี้ด้วยก็ได้นะครับก็ติดต่อที่หนูอยู่ราชบุรีค่ะหนูโทรไปหาอัยการ1157ก่อนค่ะ1157นะเพื่ออัยการ1157อยู่ในพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยราชบุรีเป็นอัยการเขตนะครับเขต7เดี๋ยวให้อัยการแนะนำว่าหนูจะไปที่สมุทรสาครหรือราชบุรีก็ได้แล้วไกล่เกลี่ยเรื่องนี้แต่การไกล่เกลี่ยเริ่มต้นตั้งแต่ชั้นพนักงานสอบสวนนะตำรวจต้องไกล่เกลี่ยตามคำร้องของผู้เสียหายนะตามกฎหมายนะอย่าทำเป็นธุระไม่ใช่ไม่ได้นะอันนี้เราติดต่อไปทางโรงพักบ้านแพ้ให้แล้วค่ะโอเคไหมแต่ว่าเวลาหนูโทรไปก็คือเขาไม่รับสายไม่รับสายเลยก็ส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นแหละอันนี้จี้ให้แล้วจี้ให้แล้วนะครับประสานไปที่ผู้กับสภ.บ้านแพ้วพันตำรวจเดี๋ยวนะไม่ใช่ผู้กับหรือถ้าพันตำรวจโทพันตำรวจเอกวิวัฒน์ผลพัฒนาสกุลชัยผู้กำกับใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมผู้กับใช่ไหมหรือรองถ้าผู้กับเนี่ยต้องพันตำรวจเอกถ้าพันตำรวจโทเนี่ยดูที่ยศนิดหนึ่งดูที่ยศนิดหนึ่งนะเป็นรองใช่ไหมคะพันตำรวจโทวิรัฒน์ผลพัฒนาสกุลชัยพันตำรวจโทวิรัตน์หนูจำไหมนะค่ะพลตำรวจโทอะไรนะคะพันตำรวจโทวิรัตน์นะเดี๋ยว
ทีมงานเอาเบอร์ของพันธบัตรโทวิรัตให้กับคุณสิตาด้วยแล้วกันแล้วก็บอกกันหลังใหม่โอเคนะหนูไปดำเนินการตามที่แนะนำนะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ